ราศีครับนายอาทิตย์พิชัยคาถากรครับนางสาวทัศนุชอยู่เย้าผู้นำเชียร์ครับนางสาวลัคนาวันสุขสังขารอย่างที่เห็นนะครับเรามีสิงโตมาให้ด้วยนะฮะรอบนี้ไม่อลังการให้รู้ไปแล้วขบวนพระราชกรณียกิจนี้เป็นยังไงครับพี่ชมพู่ได้ขบวนถือโดยนางสาวเพชรดาปกป้องป้อมชั้นม.5 ทับ 7และนางสาวพิมพ์ชนกม.5 ทับ 7ในส่วนของขบวนพระราชกรณียกิจเรามาในทีมของย่าแฝกซึ่งย่าแฝกเป็นโครงการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรองค์ประกอบในขบวนจะประกอบไปด้วยป้ายโครงการและป้ายทีมที่จะอธิบายเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการย่าแฝกและปิดท้ายด้วยขบวนนักกีฬาป้ายนักกีฬาผู้ถือคือนางสาวพลอยไพรินโพงามชั้นป.4 ทับ 7ครับผมนะครับตอนนี้คณะจิตรดาได้เดินทางเข้าสู่สนามนะครับคณะต่อไปใจเย็นๆลูกค่อยๆตั้งขบวนกันก่อนนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เกิดความพร้อมเพรียงมากที่สุดนะครับตอนนี้คุณครูนพดลจัดสรรขบวนพาเหรดอยู่นะครับ